เพื่อนวันนี้ผมจะมาอันบ็อกนะครับตัวเราเตอร์ VDSL ครับของ SG180 นะครับ VDSL นะครับ A802.11A4 ครับโฮมครับถ้าที่เป็นลักษณะก็เป็น Wi-Fi โฮมครับไปดูมั้ยครับขอปิดชื่อไว้นิดนึงครับเปิดมาก็จะมีปุ่มให้ครับตัวเราเตอร์ครับ AIS Fiber ครับไฟเบอร์โฮมครับไม่ทราบว่านี่คือยี่ห้อมันหรือเปล่าไฟเบอร์โฮมแต่ว่ารุ่นจริงเป็น SG180 ครับไฟไฟที่ 5G นะครับระดับ 1200AC ครับพอร์ตมีอยู่เยอะมากครับนะมี VDSL นะครับมีพอร์ตแวนครับพอร์ตแวนมีพอร์ตแวนระดับกิกะบิตนะครับ4พอร์ตแล้วก็มีพอร์ตโฟนนะครับโฟนแล้วก็มีพอร์ต USB power ครับเดี๋ยวมาดูเมนูข้างในเป็นยังไงนะครับจะมาเซต IP กันว่าเป็นยังไงครับโอเคบูทแล้วครับนี่ครับคือการนี่คือหน้าจอพิมพ์ของตัวเราเตอร์ครับตรงนี้ส่วนใหญ่ใส่แอดมินครับส่วนพาสเวิร์ดนี้เป็นพาสเวิร์ดครับ